ขอเปรียบเทียบขนาดให้เพื่อนๆได้รู้กันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋ากล้องขนาดเล็กๆของ Billingham เขานั่นก็คือไอ้เจ้า Billingham Hadley Digital นะครับตัวนี้ถามว่าคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นไซส์เล็กๆนะเขาจะเล็กกว่า Harley Small นะฮะแต่ถามว่าใส่พวกกล้อง Leica Q2 Sony RX100 กล้องฟิล์ม Ricoh เล็กๆได้หมดเลยตัวนี้เจาะจงกับกลุ่มลูกค้าที่ชอบไซส์เล็กๆจุ๋มจิ๋มน่ารักนะฮะวันนี้ลุงหนอมาลองเทียบให้อีกทีนึงเพราะว่าคลิปก่อนหน้าที่ทำไว้เนี่ยมันก็นานแล้วนะครับวันนี้เลยมาแนะนำ Harley Digital ให้อีกทีนึง Harley Digital เนี่ยเขาเป็นไซส์เล็กนะฮะความหนาของกระเป๋าก็เท่ากับ Harley Small นั่นแหละครับเขาทำเป็นมาตรฐานมาแต่ว่า Partition ของ Harley Digital เนี่ยเขาก็เป็น2ชิ้นนะครับเป็นลักษณะปีกนกอย่างนี้นะฮะเป็น2ชิ้นเข้ามาเพื่อนๆแยกได้คลิปนี้ลุงหนอใส่ให้ดูเลยเดี๋ยวดูด้านในก่อนเป็นโล่งๆนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องให้นิดนึงเทียบนิดนึงใส่มือถือลุงหนอเข้าไปใส่กระเป๋าตังลุงหนอเข้าไปนี่คือช่องหน้านะครับนี่เห็นไหมมองเห็นกันไหมเอาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลุงขยายหน่อยโอเคนี่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วลุงก็เอา Nikon DF นี่คือ DSLR นะครับใส่คลิปอีกต่างหากใส่เข้าไปเปรียบเทียบขนาดนะเห็นไหมครับเต็มปึ๊บเลยอินเสิร์ตPartition ตัวกั้นไม่ต้องเลยแน่นเลยนะฮะอันนี้ลุงหนอไม่ได้ใส่สายคล้องกล้องนะครับคือถ้าถามว่าใส่สายคล้องกล้องก็พอได้แหละมีพื้นที่ที่เราจะพับสายได้แต่ถ้าเป็นสายหนาๆคนจะอึดอัดหน่อยนี่ครับเปรียบเทียบให้เห็นปิดหน่อยดูความหล่อเป๊ะเลยนี่ครับคือ Billingham มันดีอย่างลุยฟ้าลุยฝนไม่ต้องหลบนะนี่เอาละครับคร่าวๆนะก็ถือว่าธรรมะทะแมงไปวันเดย์ทริปหรือบางท่านเขาชอบไซส์เล็กๆเขาก็เอาไซส์เนี้ยไปกลายเป็นอินเสิร์ตได้เพราะว่ามันเป็นกึ่งกระเป๋าเป็นอินเสิร์ตไปในตัวนะก็อเนกประสงค์ครับไซส์ขนาดนี้มันดีอย่างคือเราใส่กล้องตัวไม่ใหญ่มากของเราไม่เยอะก็เอาเป็นแทนอินเสิร์ตคือใส่กล้องไว้นี้แล้วก็โยนใส่กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าใบใหญ่ที่เราจะออกไปเดินทางได้อยู่เหมือนกันนะครับเอานะแต่อย่าทำแบบลุงหนอนะกระเป๋าไซส์เล็กมาใส่กับกล้องใหญ่ๆบึกๆมันก็ไปได้เลยครับแต่มันก็จะโหลดอึดอัดเขาหน่อยเนาะหาอะไรที่มันแมทกันดีกว่าของเยอะก็เอากระเป๋าใบใหญ่หน่อยของน้อยถ้ากลัวแบกกระเป๋าหนักก็เอาเล็กลงมานะครับใช้ให้มันเหมาะสมกันนะเราจะได้มีความสุขกับการถ่ายรูปนะครับแวะมาเหมือนเดิมนะ